่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยแห่งราชินีกุลบุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัตบุญนาคเป็นบุตรของเจ้าพระยามหาเสนากับเจ้าคุณนวลซึ่งท่านร่วมมารดาเดียวกันกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่เดิมเป็นนายสนิทหุ้มแพรในรัชกาลที่1ต่อมาในรัชกาลที่2ขึ้นไปรับราชการในพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วจึงกลับเข้ามารับราชการในพระบรมมหาราชวังเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์จางวางมหาเล็กจนต่อมาในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาศรีพิพัฒน์เล่ากันมาว่าในรัชกาลที่3จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยายมราชแต่ท่านไม่รับเป็นจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งชนสามัญเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยและจากหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เรียบเรียงเอาไว้มีใจความตอนหนึ่งว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติไปพลางจนถึงฤกษ์สอบได้ความว่าวันอังคารที่29กันยายนปีพุทธศักราช2394มีสมญาว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาตินรเนตรนาราชสุริยวงศ์สกลพงศ์ประดิษฐามุขมาตยาธิบดีไตรสรณศรีรัตนธาดาสกลมหาราชาธิเบนปรเมนมหาราชวโรปการมโหฬารเดชานุภาพบพิตรถือศักดินา 30,000จารึกในแผ่นทองคำเนื้อ8พระราชทานกลดเสลี่ยงงาพระแสงลงยาราชาวดีเป็นเครื่องยศอย่างพระองค์เจ้าต่างกลมถือดวงตราจันทรมณฑลเทพบุตรชักรถให้สำเร็จราชการในพระนครทุกสิ่งทุกพนักงานสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัตบุญนาคนั้นมีบุตรธิดาหลายท่านยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์หรือแพรบุญนาคเจ้าคุณนุ่มซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าคุณตำหนักเดิมเจ้าคุณเป้าเจ้าคุณคลีและยังมีเจ้าคุณจอมมารดาสำลีในรัชกาลที่4ซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีในรัชกาลที่5และยังเป็นเจ้าจอมมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบงเบิกบานกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภากรมหลวงทิพยรัตนกิริกุลินีเป็นต้นและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัตบุญนาคท่านเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2334และถึงแก่พิลาลัยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2400รวมอายุได้67ปีและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยแห่งราชินีกุลบุญนาคนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ